นะคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดหุ้นกันแล้วนะคะกับแพรวสิีหนาสวัสดิ์พูนค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเริ่มกันที่ต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ของสหรัฐนะคะสามารถปรับตัวบวกได้130กว่าจุดนะคะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มีความคาดหวังเชิงบวกนะคะต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจเพิ่มเติมประเด็นนี้เป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลทําให้มีการเก่งกำลัง เข้ามาแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก2นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกก็จับตากันค่ะที่การรายงานปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF นะคะซึ่งเตรียมจะเปิดเผยกันด้วยซึ่งหาก IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสที่จะย่ำแย่จากการเกิดขึ้นของโควิด -19 ก็อาจจะเป็นสิ im ่งที่กดดันบรรยากาศการลงทุนส่วนบ้านเราค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสามารถบวกได้นะคะวันนี้ก็รอลุ้นกันสําหรับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงงว่าจะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทย แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยอย่างไรบ้างมาดูกันต่อค่ะที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าด้วยเรื่องของ FTA ค่ะระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้ามาฝากกันซึ่งทางอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์คุณอรมนลทรัพย์ทวีธรรมบอกว่าคณะกรรมาการยุโรปค่ะเขาได้เผยแพร่เอกสารจุดยืนของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในการเจราจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศคู่ค้าฉบับล่าสุดหลังเกิดวิกฤตโควิด19โดย ได้สรุปทิศทางนโยบายการค้านะคะความคาดหวังของ EU ที่มีต่อประเทศคู่ค้าแล้วก็คู่เจราจา FTA ที่ยังคงให้ความสำคัญกับระบบการค้าแบบเปิดเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์มีความเป็นธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะซึ่งเขาก็ต้องการจะใช้ FTA เป็น,นกลไกในการขยายการค้าและการลงทุนในส่วนของ FTA ระหว่างไทยกับ EU ค่ะหยุดชะงักมาตั้งแต่ปี2557ทางคณะมนตรีแห่ง EU ด้านการต่างประเทศก็ได้มีมติ ให้กลับมากระชับความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นขึ้นซึ่งเอกสารดังกล่าวก็ได้ตั้งเป้าให้ยูนะคะลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือภายในปี2,564นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะน่าจะเป็นมิติใหม่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางกระทรวงการคลังค่ะเปิดขายพันธบัตรผ่านช่องทางดิจิตอลหรือว่า w a l l e t นะคะอัปเดตรายละเอียดการจากคุณพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยบอกว่าหลังจากที่เขาได้พัฒนาช่องทางการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น w a l l e t สอบอมอของกระทรวงการคลังผ่าน w a l l e t สอบอมสอบอมก็คือสะสมบอลมั่งคั่งนะคะซึ่งก็ใช้งานได้บนแอปพลิเคชันเป๋าต๋ 啊。 นับเป็นการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิตอลครั้งแรกของไทยคาดการว่าพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น Wallet ส so บมวงเงินรวมไม่เกิน200ล้านบาทน่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะถือเป็นครั้งแรกนะคะที่สามารถลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์เพียง100 000, บาทและเพิ่มขึ้นครั้งละ100 000, บาทแต่ว่าไม่เกิน500,000บาทกระทรวงการคลังก็จำหน่ายแล้ววันนี้นะคะวันแรกเลยตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีโดยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น Wallet ส so บม เขาจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยคงที่1.7%ต่อปีเข้า wallet ทันทีปีละ2ครั้งนะคะในวันที่24ธันวาคมแล้วก็24มิถุนายนและเมื่อพันธบัตรครบกำหนดอายุ3ปีก็จะได้รับเงินต้นคืนเข้า wallet ด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นประเด็นในแวดวงเศรษฐกิจนะคะที่อัปเดตข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ